รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกากับทีมข่าวเจ็ดสีนะคะว่าได้ตอบรับคำเชิญของนายแพทย์ปีเตอร์ปิออตผู้อำนวยการองค์การเอสแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNS รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารขององค์กร UNS ต่อจากรัฐมนตรีสาธารณสุขสวีเดนเนื่องจากไทยมีผลงานโดดเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคเอสโดยจะเริ่มทำงานทันทีซึ่งก็ได้วางแผนนโยบายแก้ไขปัญหาโรคเอสระดับโลกเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อค่ะจะวางไว้จะเป็นยังไงบ้างคะนโยบายก็เหมือนอย่างบ้านเรานะครับค่ะก็คือเน้นในเรื่องการป้องกันโดยไม่ต้องใช้ยาเป็นหลักแล้วก็ให้ทุกส่วนได้มามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในการที่จะให้ทุกภาคส่วนได้มีการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องผลประโยชน์ในประเทศไทยไม่ใช่เป็นมันเป็นของมันเป็นเงินมันเป็นอะไรนะฮะมันเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องเอชด้วยจะเห็นชัดเจนว่าในองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมตรงไหนก็ต้องการให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมให้ประเทศไทยนี่เป็นผู้นำประเทศไทยนี่เป็นประธานอย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารขององค์กร UNS ไม่ได้กระทบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งและหากพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วก็ยังทำงานต่อไปได้ค่ะรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับตำแหน่งครับก็เชิญนายมงคลค่ะมงคลไม่ได้เชิญในนามของรัฐมนตรีไม่ใช่เอาตำแหน่งมานะครับค่ะภาระ1ปีเนี่ยนะคะจะกระทบกับการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการของประเทศไทยหรือเปล่าคะต้องไม่หรอกครับประชุมแค่วัน2วันครับค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้อีเมลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะไปหารือเรื่องสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือว่า CL กับบริษัทยาเอกชนที่กรุงวอชิงตันดีซีและกำหนดกลับถึงประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคมนี้ค่ะ